ครับผมขณะนี้นะครับผมอยู่กับหม่อมหลวงกบลชาติประวิตรนะครับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป BMW มอเตอร์ไลน์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ท่านจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถบิ๊กไบค์ BMW กันครับสวัสดีครับครับสวัสดีขออนุญาตเรียกพี่ใหม่แล้วกันนะครับอยากรู้ว่าความโดดเด่นของบิ๊กไบค์ของ BMW ครับมีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ BMW นะครับความโดดเด่นของเราเนี่ยก็คือเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเราจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพนะครับสมรรถนะของตัวรถนะครับที่เป็นจุดเด่นของเราแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีต่างๆซึ่งทาง BMW เนี่ยก็เป็นผู้นำมาโดยตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้ก็สำคัญเหมือนกันว่ารถแรงแล้วเร็วด้วยก็ต้องมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆของ BMW Motorrad ครับรถของ BMW Motorrad เนี่ยแบ่งเป็น5ประเภทนะครับก็คือจะเป็นEnduro ก็คือจะเป็นประเภทอย่างนี้นะครับเป็นสปอร์ตนะครับก็คือจะเป็นอย่างตัว HP4 เนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็น Roadster แล้วก็เป็น Touring แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัว Urban นะครับก็คือจะเป็นพวกสกูตเตอร์นะครับก็จะมีด้วยกัน5ประเภท5ประเภทรถของเราเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นด้วย650 cc ขึ้นไปจนถึง 1,600 cc นะครับที่เป็นตัวใหญ่ที่สุดของ BMW มอเตอร์ไซค์ตัวที่โดดเด่นที่สุดในงานนี้ของเราก็คือเป็น R200 GS ตัวนี้นะครับซึ่งเรามาเปิดตัวเป็นครั้งแรกใน Southeast Asia นะครับซึ่งรถคันนี้ก็ได้รับความนิยมมากนะครับในกลุ่มลูกค้าของเราก็จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายเลยโดยเฉพาะเป็นตัวไฟ LED เนี่ยที่เป็นตัวที่นำเสนอครับผลแรกเลยของโลกนะครับที่นำไฟ LED เนี่ยมาใส่ในตัวมอเตอร์ไซค์ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะให้ความสว่างเนี่ยกับตัวรถแล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยได้เห็นในระยะไกลนะครับก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้ยินมาว่าตัวนี้นี่เขามีออปชันหรือมีลูกเล่นโหมดการขับขี่ด้วยมีเยอะเลยครับก็ถ้าเกิดว่ารถคันนี้คันเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดเนี่ย5รูปแบบในการขับขี่ใช่ครับงั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนขี่แบบเรนโหมดหรือว่าโรดหรือว่าเป็นไดนามิกเป็นเรซซิ่งเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้งั้นช่วงล่างต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงล่างไฟฟ้าก็จะปรับเปลี่ยนแล้วก็แปรผันตามโหมดต่างๆครับรวมถึงคันเร่งด้วยนะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับส่วนไอ้ลูกเล่นอื่นๆก็จะมีครูซคอนโทรลนะครับลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนไอ้ตัวควบคุมล็อกความเร็วเนี่ยคงที่ในตัวรถจักรยานยนต์คันนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆพวกปรับโหมดอะไรต่างๆเนี่ยในการขับขี่เนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวที่ต้องการขับขี่นะครับแล้วก็มีสามารถติดตั้งเนวิเกเตอร์ได้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับในรถคันนี้นะครับเยอะขนาดนี้นี่ค่าตัวเขาอยู่เท่าไหร่ครับที่รถคันนี้ก็ไม่แพงมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,220,000 บาทนะครับครับต่อมาอีกหนึ่งรุ่นครับพี่ใหม่กับไฮไลท์ที่อยากจะแนะนำครับผมเป็นตัวไหนครับก็อีกตัวนึงที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันนะครับกับตัว R200 GS นี่ก็คือจะเป็นตัว BMW HP4 ตัวนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดดีที่สุดของ BMW ในส่วนของสปอร์ตครับsection นะครับก็คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันนะครับจะมีน้ำหนักเบาเนี่ยเพียง197กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆมากมายเช่นDynamic Damping Control นะครับก็คือรถเนี่ยจะสามารถเรียนรู้สภาพถนน
แล้วก็ลักษณะการขับขี่เนี่ยเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้ขี่ในแต่ละคนนะครับให้เหมาะสมปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเลยครับโดยอัตโนมัติเลยครับสามารถเรียนรู้ในการขับขี่ได้นะครับครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันในรถคันนี้ก็สามารถที่จะเลือกโหมดได้เหมือนกันว่าต้องการขี่แบบไหนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามแข่งทุกเมื่อเลยแล้วเราก็จะมีออปชั่นเรียกว่า launch control นะครับเช่นเดียวกับในตัวรถ BMW เครื่องที่เป็น M นะครับก็สามารถถ้าเกิดลงแข่งเนี่ยก็คือรอแค่ไฟเขียวเท่านั้นเนี่ยก็เร่งรอบค้างไว้ได้เลยนะครับพอพร้อมเมื่อไหร่ก็คือสามารถทะยานออกตัวได้เลยสุดยอดจริงๆนะครับนอกจากรูปลักษณ์หน้าตาจะหล่อเหลาโฉบเฉี่ยวแล้วสมรรถนะยังเต็มเปี่ยมใช่ครับครับผมครับอย่างตัวนี้นี่ค่าตัวนี่เจพอจะจับจองได้ไหมครับอยู่เท่าไหร่ครับสบายๆครับอยู่ที่ประมาณ1,390,000 บาทครับนำเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเพียงเฉพาะ30คันเท่านั้นในรุ่นของตัว HP4 Competition นะครับซึ่งยอดจองตอนนี้ก็คือเต็มหมดแล้วก็ในส่วนของรถ HP4 รุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟหน้าที่โดดเด่นไม่เหมือนรถสปอร์ตรุ่นอื่นๆนะครับก็ถ้าเกิดว่ามองทางกระจกหลังเนี่ยก็จะเห็นโดดเด่นเลยว่าเป็นรถ BMW แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าปัดของรถรุ่น HP4 นะครับ Competition ในรถทุกๆรุ่นเนี่ยก็คือจะมีเลขสแตมป์นะครับเป็นพิเศษด้วยนะครับว่าท่านเป็นเจ้าของคนที่เท่าไหร่นะครับครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับบิ๊กไบค์ของ BMW กันไปหอมปากหอมคอแล้วนะครับยังไงก็ถ้าสนใจนี่นักบิดสามารถที่จะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนเพิ่มเติมไหมครับครับยินดีเลยครับศูนย์บริการของเรามีทั้งหมดอยู่4แห่งนะครับมี2ที่ที่กรุงเทพนะครับก็มี BAK Motorcycle แล้วก็ที่บาร์เซโลน่ามอเตอร์ตรงถนนวิภาวดีนะครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตด้วยครับสามารถสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อเลยครับได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มากครับขอบคุณครับถอยมาสักคันไหมคุณเจเขากล้าถามนะเจพอจะจองได้ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับล้านสองเขียนปะเขาเป็นเพื่อนผมแล้วคุณเจถ้าจะจองคันละล้านสองเนี่ยก็ติดต่อลองดูนะครับศูนย์แทนผู้แทนจำหน่ายของเบนเดมยูมอเตอร์ราดนะครับก็ทุกวันนี้ตลาดบิ๊กไบค์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหลากหลายทางเลือกค่ายยุโรปค่ายญี่ปุ่นก็มาเพียบเลยครับบางทีขับรถอยู่เวลารถติดเนี่ยอุ้ยเวลาบิ๊กไบค์แซงไปฟึ้มแอบมองดูเท่มาดูเท่นะแต่ว่าเวลาฝนตกนี่สนุกเลยจอดใต้ทางด่วนก็ติดโคมติดเหมือนกันเขาเลือกเวลาขับส่วนมากบิ๊กไบค์นี่ก็จะขับกลางคืนกลางคืนดิฉันก็เห็นนะเสื้อยืดขาวๆตัวเดียวหมวกกันน็อกแค่หมวกก็แพงแล้วคุณใช่ๆๆๆก็จะเห็นยามค่ำคืนนะคะก็คือเป็นอีกทางเลือกล่ะเข้าใจนะว่าผู้ชายบางคนเขาชอบสไตล์นี้จริงๆนะใช่ช่วงหน้ามาดูรถที่แหมจริงๆก็จะว่าไปก็คือเหมือนจะเป็นรถที่ซื้อหาได้นะคุณแต่ราคามันก็ล้านกว่าบาทเหมือนกันพิกอัพราคาล้านกว่าบาทมีดียังไงเดี๋ยวมาดูช่วงหน้ากับ Ford Ranger ครับค่ะ